บอกให้ยิ้มเลยยิ้มหน่อยค่ะใส่หน้ากากใส่เคใช่ไหมอ๋อเนี่ยปีนี้โอ้โหไม่น่าฝนมาเร็วทุเรียนมันร่วงหล่นมันยังเป็นไม่เป็นเนื้อทุเรียนมันจะเป็นแก้วเนื้อแก้วเรียกว่าไงนั่นลูกนั้นลูกนั้นโอ้ต้นนี้สวยดูเป็นยังไงบ้างชีวิตที่ดีนะครับทุเรียนกันทลักเราปีนี้นะครับผลผลิตที่ขึ้นทะเบียนเกษตรแล้วก็ประมาณ 20-30 ลูกต่อต้นเขาก็คงทยอยนะครับเพื่อระยะยาวจะให้มากเป็นที่ประมาณอายุ10ปีขึ้นการจะไม่ใช่ประมาณรุ่นที่15ของลูกนะครับเพื่อป้องกันเกิดการสูญเสียจากสภาพอากาศนะครับถ้าเกิดลมที่ได้รับสารอาหารที่สมบูรณ์เป็นความรู้นะครับอันนี้เพราะว่าเวลาตกมามันก็จะส่วนนี้มันจะได้ตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสมโอเคครับมีเยอะเลยครับแถวสวนไหนสวนนายกอ้วนอะไรมีหมดมหาราชแล้วก็ต่อจากนี้บ้านสีอุดมอะไรครับต่อสีอุดมทุเรียนมาเลียมูสันกิ้งมูสันกิ้งก็มีส่วนมากก็ปลูกทั่วไปแต่ว่าไม่ได้เป็นสวนเขาอันนี้ 95% ค่ะครับเพราะว่าเอางานเป็นค่ะมาละปีนี้คาดว่าจะกี่ตันนะไม่ได้ป้ายเลยโอ้95คือเรามาเทสเนื้อเทสรสชาติเพื่อที่จะเตรียมส่งทางเซ็นทรัลประมาณ20ตันไหมคะอาจจะกินกินแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ขอถ่ายวีดีโอเอาเลยใช่ไหมคะใช่ได้เลยนะคะความของเรานะคะอยากบอกว่าทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษเนี่ยอร่อยมากมากเลยค่ะนะคะจะได้กินบรรยายด้วยแม้แต่กลิ่นยังไม่ต้องชิมก็อร่อยมากแล้วครับนี่ครับเยี่ยมจริงๆทุเรียนภูเขาไฟกันทลักศรีสะเกษครับทุเรียนภูเขาไฟกินไม่ฉุนอร่อยไม่หวานจัดนะครับเหมาะกับทุกท่านนะครับที่อยากจะลิ้มลองทุเรียนนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยนะครับรับประทานทุเรียนนะครับมาที่ศรีสะเกษโดยเฉพาะอำเภอกันทลักษณ์ที่เป็นถิ่นทุเรียนภูเขาไฟนะครับอันดับต้นๆ นะครับของจังหวัดศรีสะเกษท่านมาแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับเยี่ยมจริงๆครับ